ครับสวัสดีครับผมนพดลธรรมวัฒน์นักศึกษาแท็ก9เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทสระบุรีพัฒนาเมืองนะครับก็การมาเรียนในสถาบันพระปกเกล้าถือว่าเป็นความโชคดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นสถาบันอันทรงเกียรติของประเทศนะครับเป็นเสาหลักของกระบวนการทางประชาธิปไตยนะครับแล้วก็มีคณาจารย์ที่มีองค์ความรู้มีภูมิความรู้นะครับเป็นระดับประเทศจำนวนมากนะครับหลังจากที่ได้มาเรียนแล้วเนี่ยก็ได้รู้สึกว่าคือเราได้เข้าใจเรื่องของความเป็นอาเซียนนะครับที่มาที่ไปนะครับการที่ประเทศไทยได้มีการจับมือกับประเทศต่างๆนะครับในประเทศอาเซียน10ประเทศเนี่ยนะครับถือว่าทำให้ประเทศไทยเนี่ยซึ่งเป็นประเทศเล็กๆเนี่ยได้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับเข้ามาเรียนในสถาบันแห่งนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับเพื่อนๆนะครับมีคอนเนคชั่นที่เพิ่มขึ้นนะครับในไม่ว่าจะเป็นทั้งในวัยต่างๆซึ่งเราก็ทำให้เห็นมุมมองที่หลากหลายนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็อยู่ในหลายๆวงการนะครับไม่ว่าจะเป็นภาควิชาการนะครับภาคเศรษฐกิจภาครัฐนะครับก็ทำให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยเราสามารถที่จะมาร่วมมือกันนะครับเพื่อทำประโยชน์นะครับไม่ใช่แค่กับในองค์กรของเราเท่านั้นแต่ว่าเกิดประโยชน์ในการที่จะร่วมมือกันเพื่อสร้างสิ่งที่ดีๆให้กับสังคมนะครับก็อันนี้ก็เป็นหัวใจอีกอันหนึ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์จากการได้เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ครับผมสวัสดีค่ะชื่อรองศาสตราจารย์อัชราชีวตระกูลกิจนะคะงานปัจจุบันก็คือเป็นรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินค่ะอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสนใจมาเรียนหลักสูตรแท็ก9ก็เพราะว่าได้เห็นว่าการเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเมืองที่มันมีผลกระทบอย่างเช่น AEC เนี่ยมีผลกระทบกับไทยอย่างไรเนี่ยมันทำให้มีผลกระทบกับการที่เราต้องมองภาพกว้างของการทำงานประกอบกับเรื่องดิจิทัลเนี่ยเป็นเรื่องใหม่นะคะแล้วก็เราก็ควรจะต้องเรียนรู้เพื่อเอามาปรับกับการทำงานซึ่งพอเรียนไปแล้วก็ได้แนวคิดดีๆเอามาปรับใช้จริงด้วยนะคะเพราะนั้นก็คิดว่าหลักสูตรนี้น่าสนใจมากๆแล้วก็เท่าที่เปรียบเทียบดูแล้วนี่มันหาที่อื่นเรียนไม่ได้แล้วต้องชมว่าวิทยากรเขานี่ตัวจริงเสียงจริงนะคะแล้วก็การเรียนก็อบอุ่นค่ะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นเยอะเลยน้องๆในโครงการก็น่ารักเพราะนั้นแฮปปี้ค่ะที่มาเรียนที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อมุกธนิการมณีขาวค่ะปัจจุบันเป็นพิธีกรรายการทางสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง16ค่ะหลักๆก็คือรับผิดชอบรายการอยู่มีรายการที่เกี่ยวข้องกับการตลาด EEC แล้วก็รายการเกี่ยวกับอาเซียน 4.0 ด้วยซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับหลักสูตรที่มุกเรียนนะคะก็คือตัวแท็ก9หรือว่าไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลกนั่นเองค่ะสิ่งที่ได้จากหลักสูตรนะคะ1เลยก็คือความรู้ค่ะเพราะว่าอาจารย์ทุกท่านเนี่ยคือประสบการณ์ตรงแล้วก็แน่นมากเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมคือพร้อมมากแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกี่ยวข้องในปัจจุบันนะคะอาจารย์ก็จะหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังในคลาสด้วยมีไปออกทริปต่างจังหวัดด้วยค่ะลงไปดูงานสถานที่จริงอยากรู้อะไรอยากคือได้คำตอบแบบทันท่วงทีเลยนะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะก็คือความสำคัญระหว่างเพื่อนเอาจริงๆคือพี่ๆทุกคนที่นี่น่ารักมากนะคะแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เองรวมถึงเพื่อนๆเองแล้วก็มีหลากหลายอายุค่ะมาจากหลากหลายอุตสาหกรรมเลยก็ว่าได้เป็นโอกาสที่เราจะได้สัมผัสกับผู้บริหารจากองค์กรที่ปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เข้าถึงนะคะอย่างเช่นผู้บริหารจากธนาคารแห่งประเทศไทยจากอุตสาหกรรมการเงินยุทโธปกรณ์ต่างๆก็มีรวมถึงอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยค่ะสวัสดีครับชื่อพีทโพคัยนะครับปัจจุบันเป็นผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับและเป็นกรรมการกำกับความเสี่ยงอยู่ที่กรต.ครับเป็นนักศึกษาที่หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลกรุ่นที่9นะครับอยากจะมาเล่าความประทับใจที่ได้มีโอกาสศึกษาที่พระปก9ครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาตอนที่ศึกษาด้วยกันนะครับได้มีโอกาสเจอกับ
เพื่อนๆพี่ๆซึ่งเป็นผู้บริหารในองค์กรชั้นนำของประเทศนะครับสองสิ่งที่ประทับใจมากๆในการได้เรียนที่หลักสูตรแท็ก9คืออันดับแรกคือเพื่อนครับมีโอกาสได้เจอเพื่อนจากหลากหลายวงการอาชีพนะครับบางคนเป็นนักข่าวบางคนเป็นผู้บริหารระดับสูงในมหาวิทยาลัยในองค์กรชั้นนำในธนาคารในบริษัทขนาดใหญ่ครับเราได้เห็นความคิดที่หลากหลายมากๆแล้วก็ได้เรียนรู้จากคนและประสบการณ์ที่หลากหลายมากๆเลยครับอีกส่วนที่รู้สึกประทับใจมากคือว่าเรื่องของตัวอาจารย์ครับมีอาจารย์หลายท่านเนี่ยเป็นผู้ทรงความรู้ในเรื่องของอาเซียนนะครับก็อยากจะให้คนที่สนใจจะทำธุรกิจหรือว่าจะเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนได้มาศึกษาในหลักสูตรนี้ครับขอบคุณมากครับครับวสินวณิชวรนันท์นะครับผมเป็นประธานกรรมการบริหารของบลจ.กสิกรไทยนะครับก็บริษัทผมเนี่ยก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการกองทุนรวมถ้าทุกคนคงรู้จักพวก IMF หรือกองทุนรวมต่างๆที่ให้พวกนักลงทุนนะฮะเข้ามาซื้อขายกันได้นะครับสำหรับหลักสูตรแท็ก9นะครับสิ่งที่ผมได้เนี่ยก็คือว่าเราได้เห็นภาพรวมนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพของเศรษฐกิจต่างๆเราจะเข้าใจบริบทของเรื่องของการเมืองการปกครองมากขึ้นความเกี่ยวโยงของเศรษฐกิจต่างประเทศมากขึ้นศิลปะวัฒนธรรมก็เข้ามาเกี่ยวนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับจะทำให้เราเข้าใจภาพกว้างเข้าใจความเป็นไปของโลกยุคปัจจุบันได้ดีขึ้นกว่าเดิมและสามารถที่เอาเข้ามาประยุกต์กับชีวิตการทำงานได้ดีขึ้นนะครับทำให้ชีวิตการทำงานอย่างการจัดการกองทุนรวมเนี่ยของในบริษัทของผมเนี่ยดูมีภาพกว้างและครอบคลุมที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับสวัสดีครับผมชื่อฮิโรมิชินซึกิครับผมเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตญี่ปุ่นผมปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายเศรษฐกิจครับผมเป็นนักศึกษาหลักสูตรทาง9ผมได้สมัครหลักสูตรนี้เพราะว่ารุ่นพี่สถานทูตญี่ปุ่นแนะนำว่าหลักสูตรนี้ของสถาบันพระปกเกล้าคุณภาพดีและฝึกภาษาไทยได้ด้วยครับหลังจากได้เรียนหลักสูตรนี้ผมรู้สึกว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่คนไทยที่เจนหลายคนมาเรียนประเด็นของประเทศไทยต่างๆและแลกความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีแก้ไขเพื่ออนาคตของประเทศไทยแล้วได้มีโอกาสไปศึกษาดูการแข่ง EEC ด้วยครับผมอยากเอาประสบการณ์นี้มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปครับ